ก็น่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ยากและเหนื่อยและใหญ่สุดตั้งแต่เคยทำมาครับแต่ยังไม่ได้เปิดกล้องนะจะถ่ายพรุ่งนี้แต่คิดว่ายากครับเห็นว่าทำการบ้านกันหนักมากเลยทีมงานก็มันมีหลายเรื่องที่เราไม่ทราบหลายเรื่องที่เราไม่รู้อ่ะนะมันก็ต้องรีเสิร์ชแล้วก็พูดคุยตกลงกันแล้วก็ดูถึงความเป็นไปได้ในการทำออกมาด้วยว่าเราทำออกมาได้ไหมได้แค่ไหนอะไรยังไงมันก็เลยต้องแบบตีกันไปตีกันมาหลายรอบเหมือนกันครับส่วนในส่วนนักแสดงก็เป็นเรื่องกำลังได้ผ่านการเวิร์กช็อปกันมาพอสมควรก็เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าพอถ่ายแล้วที่เวิร์กช็อปมาได้ผลไหมครับเรื่องย่อก็เป็นเรื่องของพญานาคพี่น้องเป็นเรื่องของคุณหมอสาวคนหนึ่งอ้าวเปลี่ยนใจคุณหมอสาวคนหนึ่งเขาฝันถึงผู้ชายคนหนึ่งในอดีตอยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในความฝันนั้นเนี่ยมันก็เป็นฝันเกี่ยวกับผู้ชายสองคนแล้วก็มีพญานาคเข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็ต้องไปพิสูจน์ทราบว่าฝันนั้นเป็นจริงไหมอะไรในอดีตมันเคยมีอะไรกันมาแล้วก็จะมีพญานาคสองตนตนหนึ่งก็จะแบบดีตนหนึ่งก็จะเป็นร้ายอะไรอย่างเงี้ยที่จะมาเอาตัวของคุณหมอสาวคนนี้ไปซึ่งคุณหมอสาวคือใครวะคือพี่กีนพญานาคสองตนก็คือพี่ตรีกับพี่เพชรซึ่งวันนี้พี่เพชรติดธุระครับไม่ได้ครับก็มันแต่ว่าละครทั้งหมดเป็นในพาร์ทปัจจุบันแล้วมีเล่าในพาร์ทอดีตเมื่อพันปีที่แล้วแบบประมาณ 10% เท่านั้นเพื่อให้มันเข้าใจที่ไปที่มาว่าเป็นยังไงแล้วก็รวมของละครก็คงพูดถึงเรื่องความเชื่อความศรัทธาที่เรามองไม่เห็นที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อแล้วเราจะอยู่กับความเชื่อและไม่เชื่อนี้ได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยในละครคงเป็นประเด็นประมาณแถวๆนี้ครับที่สารมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพญานาคแค่ไหนเอาเข้าจริงๆไม่มีเซนส์เรื่องเหล่านี้เลยคือก็รู้ตามที่เรียนพุทธศาสนามาในพุทธกาลที่พญานาคออกมาช่วยทำให้พระพุทธเจ้านั่งแล้วก็ตรัสรู้อะไรตรัสรู้ได้อะไรอย่างเงี้ยมีความเข้าใจประมาณนั้นแล้วก็เคยอ่านหนังสือประเภทเรื่องของครุฑเรื่องของนาคเรื่องครุฑยุทธนาคอะไรอย่างเงี้ยประมาณนึงคือผมว่าความรู้ของผมคงเบสิกเท่ากับทุกๆคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับพญานาคครับถ้ามาทำแล้วต้องไปไหว้ไปขอที่ไหนหรือไม่ครับมีไปก็ไปใช้คำว่าอะไรอ่ะไปหาแรงบันดาลใจที่ไปถ้ำนาคามาแล้วก็ไปไหว้บวงสรวงพ่อปู่อือลือมาอะไรเงี้ยครับก็ทำตามคันลองที่เขาว่ากันมาอะไรเงี้ย ก็คิดว่าครบถ้วนสมบูรณ์ครับค่ะคุณหมอกับคุณพญานาคกินกับเตี๋ยวค่ะไปค่ะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบนะครับสวัสดีค่ะคุณหมอสาวคนไทยค่ะก็จริงๆเรื่องนี้ก็เป็นอย่างที่พี่สันบอกไปแล้วค่ะเรื่องนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับพญานาคแปลว่าน่าจะมีเรื่องของแฟนตาซีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยค่ะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่กินได้มาทำงานกับพี่สันด้วยกับตีด้วยกับทุกคนเลยซึ่งพี่หนุ่มด้วยแล้วก็หลายๆคนก็ยังไม่เคยร่วมงานกันเลยนะคะก็สำหรับกินในเรื่องนี้กินจะเล่นเป็นชื่อเอเชียจริงๆก็มีพาร์ทอีกด้วยแต่ว่าเราไม่เล่าละกันเราเป็นเอาปัจจุบันเอเชียเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับตัวแทนคนรุ่นใหม่เป็นคุณหมอรุ่นใหม่เนี่ยค่ะที่ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องนี้เลยทุกอย่างอยู่บนหลักวิทยาศาสตร์หลักเหตุและผลเราไม่เชื่อเลยไม่เชื่อแม้กระทั่งว่าที่เราฝันมันคือแบบก็แค่ความฝันแต่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นจนเราได้เหมือนแบบพัวพันกับเรื่องตรงนี้ค่ะเราก็เลยอยากรู้ว่าอย่างที่พี่สันบอกว่าเราอยากรู้ว่าอยากพิสูจน์ว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยค่ะจนเรามาเจอเขาก็เรื่องนี้แบบว่าลึกลับมากอย่างที่พี่สันบอกนะครับเรื่องนี้ก็ยากแล้วก็เหนื่อยและนี่ก็เป็นเรื่องที่ยากที่สุดสำหรับผมเช่นกันเพราะว่ารับบทเป็นพญานาคที่อยู่มาแล้ว1,000 ปีที่สันพูดเมื่อกี้ก็
ค่อนข้างจะกดดันมากๆนะครับแต่ก็อยากทำออกมาให้ดีครับรับบทเป็นอนันตชัยนะครับเป็นพญานาคที่จะมาคอยทำให้เขาปลอดภัยแล้วก็ทำให้เขามีความสุขครับผมอย่างที่พิศาลพูดไปครับเห็นว่าแบบว่ายากต้องทำให้ชอบใช่ไหมครับใช่ใช่ครับยากมากครับยากมากแต่ว่าท้าทายและตื่นเต้นครับตื่นเต้นจริงๆอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับเพราะว่าเราก็ใจแล้วรอแล้วครับใจตอนนี้คือพร้อมจะถ่ายแล้วพรุ่งนี้นะจริงมันยากกับการเล่นกับซีจีเอาจริงป้าตั้งแต่กินทำละครมาแล้วค่ะส่วนใหญ่ก็จะได้แบบขึ้นสลิงเราก็มีบูบอกว่าตะกี้ไม่เคยเล่นกับซีจีแบบเยอะขนาดนี้จากที่ฟังจากที่พี่สันพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เคยเหมือนกันก็เลยอยากจะลองดูเยอะเยอะไหมคะมากเยอะเยอะเยอะมากครับเยอะมากคงถ่ายกับผ้าเขียวเป็นหลักครับไม่ต้องไปถึงขนาดจริงๆครับใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าฝั่งนี้ก่อนจะไปถึงจริงแล้วก็ให้ก เอาผมก่อนเลยนะครับผมก่อนผมเป็นเพื่อนของเอเชียครับพอบทเป็นคุ้มข้าวบินครับผมได้เป็นเพื่อนสนิทใช่ครับได้เข้าเกี่ยวข้องอะไรกับยังไงบ้างก็คอยติดตามเอเชียไปช่วยเขาอะไรเขาคอยแบบเอาง่ายๆเป็นหนุ่มแสนดีครับแสนดีโลกจะมาคอยโปรเทคโลกสดใสโลกสดใสต้องคนไปรอดูแล้วกันน่าจะดีคนละแบบถ้าฝั่งนี้คนนี้ระบาดนะครับครับฝั่งนี้ดูแล้วฝั่งนี้เป็นคนจริงฝั่งเราก็เหมือนที่พี่สารบอกครับก็คือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณหมอผู้หญิงคนหนึ่งที่ฝันเห็นพญานาคก็คือน้องตรีกับน้องเพชรประมาณ 90% แล้วอีกที่ 10% ที่ไม่รู้เรื่องนั่นแหละก็คือผมนั่นแหละครับแต่ว่าสามคนนั้นน่าจะเป็นคนดีมากกว่าใช่ฮะใช่ไหมพี่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้พี่หนุ่มเป็นไงบ้างพี่หนุ่มครับคนพี่หนุ่มเป็นยังไงบ้างครับผมก็จะเป็นเหมือนกับคุณหมอที่ให้ความรู้ครับเกี่ยวกับเรื่องของปัจจุบันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็จะมีอะไรที่ไม่สามารถบอกได้ครับต้องไปชมในเรื่องเองครับเพราะถ้าบอกไปละครก็ไม่ต้องดูพอดีใช่ครับครับผมผมเป็นอัคคีครับจะเป็นพี่เลี้ยงของพระเอกอานันตชัยใช่ครับแล้วก็จะเป็นพญานาคเรียกว่างูจงอางดีกว่าเป็นงูจงอางครับผมครับเรื่องนี้เล่นเป็นคนดีนะฮะครับผมครับผมเป็นคนดีฮะปกติเนี่ยจุดจบของผมจะไม่ตายก็ติดคุกไม่ติดคุกก็หนีไปบวชครับผมฮะเราก็เป็นตัวอุปสรรคตัวหนึ่งที่ทำให้เขาแบบว่ารักกันมากขึ้นดีกว่าก็คือคนใหม่คอยเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ค่ะที่แบบว่าเดิมทีเราเป็นคนพนมนาคาแต่ว่าเราไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคเลยก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าถ่ายทอดเกี่ยวกับว่าเราแบบเราไม่เชื่อพญานาคแล้วอ่ะแล้วเราจะต้องกลับมาอยู่ในหมู่บ้านพนมนาคาเนี้ยเราจะต้องแบบว่าเปลี่ยนไปยังไงแล้วก็เจออุปสรรคนี่ไงนี่ครับนี่ครับเล่นเป็นไงครับลูกเล่นเป็นไงครับในเรื่องเล่นเป็นวันเนธบอกพี่เขาเล่นเป็นวันเนธครับวันเนธเป็นใครเป็นใครวันเนธครับเด็กเจ็ดมูเป็นเด็กมูแล้วเรากลัวมูไหมกลัวบอกพี่ๆก็เลยบอกดึกแน่นอนครับดึกแน่นอนค่ะดึกแน่นอนครับค่ะก็ในเรื่องไก่รับบทเป็นยายวันแห่งบ้านพนมนาคานะครับเพราะว่ายายวันเป็นคนที่เชื่อมั่นในองค์ปู่พญานาคเคารพนับถือแล้วก็เป็นผู้นำในบ้านพนมนาคาแล้วก็บอกชาวบ้านทุกคนว่าองค์ปู่นี่ศักดิ์สิทธิ์เวลาเราเดือดร้อนหรือว่าเวลาฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเราก็จะต้องไปคารวะปู่นาคานะคะ
เป็นคนที่เชื่อมั่นในองค์ปู่พระนาคามากค่ะคิดว่าละครเรื่องนี้มันท้าทายนะคะน่าสนใจด้วยแล้วก็ยังไม่เคยแสดงละครเกี่ยวกับพญานาคเลยทั้งที่ว่าบ้านตัวเองก็มีพญานาคเป็นตำนานแห่งเมืองพญานาคเชื่อมากค่ะโดยส่วนตัวก็เชื่อวันเกิดก็เป็นวันของพญานาคคือเกิดวันเสาร์ที่อะไรครับเสาร์ที่อะไรค่ะเกิดวันที่อะไรครับวันที่สามค่ะค่ะก็หนูนะคะอยู่ในทั้งพาร์ทอดีตแล้วก็พาร์ทปัจจุบันนะคะแล้วบทเป็นสิทธาแล้วก็สรีธานะคะแล้วก็ตัวสิทธาค่ะจะคอยช่วยอยู่กับพุ่งข้อบินก็คือพี่ก้องค่ะจะอยู่ติดกับพี่ก้องแล้วก็เสน่ห์พาร์ทของอดีตก็จะอยู่กับพี่กีนค่ะคอยดูแลพี่กีนประมาณนั้นค่ะหนูเป็นเด็กหนูใช่ไหมลูกผู้หญิงนะเด็กผู้หญิงคนสวัสดีค่ะสวัสดีถูกเรื่องนะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เดี๋ยวมาดูว่าในพนมนาคาจะเปลี่ยนไปยังไงอันนี้ฝากความหวังไว้กับคนนี้ค่ะคุณสันสีแก้วหล่อค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะทุกท่านไอ้คุณกลับพูดบ้างไหมกลับพูดไหมกลับอะไรนะฝากละครครับก็อีกสักปีหนึ่งไม่น่าจะเร็วกว่านั้นครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็เดี๋ยวจะมีอะไรก็จะส่งข่าวให้รับทราบกันว่าตอนนี้พนมนาคาเราเดินทางไปถึงตรงไหนแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ยากเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่พวกเราทุกคนตั้งใจมากก็หวังใจว่าจะสนุกและให้ข้อคิดเมื่อได้ฉายออกไปแล้วก็มีอะไรแปลกๆใหม่ๆให้กับละครบ้านเราได้ดูกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับพนมนาคา1ปีครับSociety.